่อยถึงปึกอ่ะแล้วก็ตัดหน้าหมาเท่านั้นแล้วหนูอ่ะก็ขึ้นไปบนเวทีแล้วหนูก็เท้าเอวแล้วก็บอกให้มันอ่ะลงมาเราก็แบบเตะที่กูชอบด้วยวะอย่าบอกไปนิดนึงครับเดี๋ยวบังแล้วอันนี้คืออะไรของเอาไปขายอะคะพี่ต้นของนี้นะครับเราเนี่ยเตรียมตัวที่จะไปมอบให้กับเด็กๆพี่ต้นทำบุญก็เป็นนะคะนอกจากหน้าตาดีแล้วจิตใจข้างในเราก็ดีด้วยยิ่งกว่านะครับก็คือวันนี้เราจะเอาไอศครีมเจลาโต้ไปแจกน้องๆใช่ครับที่บ้านเด็กชายมหาเมฆแล้วก็ที่บ้านเด็กหญิงที่บ้านลิขิตค่ะนอกจากไอศครีมแล้วเราก็มีเสื้อไปแจกด้วยใช่ครับแล้ววันนี้คือเราจะไปกับรถคันนี้หรอคะแน่นอนอีกด้านนึงเนี่ยจะเป็น FC Fern กับ FC นะไปดูนะมาดูกันนี่ต้องค่อยๆดูทีละอย่าง10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ใครที่เจอรถคันนี้ขับตามหลังรถคันนี้นะคะก็อย่าลืมถ่ายแล้วก็แท็ก Flex Connect มาด้วยนะต้องฝากด้วยนะครับใครเห็นรถคันนี้นะฮะอย่าลืมนะครับถ่ายส่งมาแท็กมาที่ FJ ต้นด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เดี๋ยว FJ ต้นเพิ่งเอาเสื้อไปเช็ดรถใช่เนี่ยเช็ดอย่างดีอ่ะไปเลยดีกว่าไปบ๊ายบายเอ้ยยังขึ้นรถตอนนี้นะคะเราก็อยู่บนรถแล้วกำลังมุ่งหน้าไปทำดีที่แรกนะคะที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีค่ะจะพาพี่ต้นไปทำดีทั้งทีนะคะเราก็ต้องเล่นใหญ่หนึ่งนึงด้วยการนั่งแคปสไตล์ลอนดอนเนอร์เป็นแคปที่แบบว่าสบายมากๆกว้างขวางข้างหน้านี่คือเตะบอลได้เลยอ่ะไปเอาลูกบอลมา คือเดือนนี้มันอย่างที่พี่ต้นบอกก็คือมันอยู่ในเดือนของเทศกาลวันเด็กเนาะเราก็เลยอยากให้แบบทั้งสองคนนะช่วยแบบเฮ้ยเรามาแชร์เรื่องราวตอนเด็กกันดีพี่ต้นเขาจะนึกออกอะคะมันทำไมอะคะมันก็นานมาแล้วนะคะเรื่องของปีอะเนาะคงเกิดใหม่แล้วมั้งป่านเนี้ยสิบสิ่งที่สุดเป็นที่สุดสิบเลยเหรอวะสิบเลยใช่เริ่มมาไหมอันแรกนะของเล่นที่ชอบที่สุดเลโก้จักรยาน BMX กลับมาจากโรงเรียนพ่อเซอร์ไพรส์อยู่ในรถแบบเฮ้ยจักรยานขี่ไม่ทั้งวันทั้งคืนโดยที่แบบเราไม่เหนื่อยเลยเว้ยเล่นแม่งอยู่นั่นน่ะแม่เรียกให้กินข้าวก็ไม่กินด้วยนะโดนด่าตีแล้วแบ่งเพื่อนเล่นด้วยป่ะไม่แบ่งถ้าเพื่อนจะแบ่งเอาไปวางที่พื้นให้มันเหยียบเอาไม่ใช่หรอเนี่ยเป็นเด็กยังไงวะเนี่ยข้อ2ออปชั่นอะไรที่มีแล้วรู้สึกว่าแบบเท่ที่สุดกล่องดินสอที่แบบว่ามีนุ่มๆอ่ะที่มันบุกนุ่มๆพี่นึกออกปะแล้วมันสามารถแบบพอเปิดปุ๊บแล้วก็แบบมีออปชันมีหลายๆชานหูเท่เท่จริงไหมจริงต้นเป็นกระติกน้ำเก็บความเย็นครับต้องไปอวดเพื่อนเลยปะเพื่อนมีหมดเลยเราไม่มีก็ไม่ได้เนี่ยป้าแบบเฮ้ยมันเรากินน้ำเรากินน้ำไม่เย็นได้ไงวะเออมันไม่ใช่ไงก็เลยต้องให้พ่อแม่ซื้อกระติกน้ำเก็บความเย็นให้ของหนูคือแม่ซื้อกระติกน้ำเก็บความเย็นให้เหมือนกันแต่เนี่ยไม่ชอบเว้ยเพราะว่าป้าหนูอ่ะใช้วิธีเอาขวดน้ำใส่น้ำเต็มๆแล้วขวดพลาสติกนี่แหละใส่น้ำเต็มๆแล้วก็เข้าช่องฟิตแล้วพอตื่นเช้ามาเขาก็จะเอาผ้าขนหนูพันไว้ให้แล้วน้ำแข็งมันอยู่ถึงเย็นแล้วมันเย็นถึงใจกว่ากระติกน้ำอีกเว้ยนี่ก็เลยรู้สึกว่าคนที่มีกระติกน้ำอ่ะไม่เท่หรอกถ้าตอนเช้าปุ๊บอาจจะกินใช่แต่ตอนเช้ากินได้จริงวิชาที่ชอบที่สุดพี่ชอบวิชาพละครับเพราะอะไรคะก็ชอบพละอ่ะไม่ชอบเรียนแบบที่มันแล้วเวลาไปเรียนนี่คือพี่เรียนปะแบบไม่ใช่ว่าเรียนดีเรียนเราเรียนตลอดแต่ว่าวิชาที่เรารู้สึกว่าเราเก่งอ่ะเราแบบเฮ้ยเกิดมาเพื่อสิ่งนี้คือพละกับศิลปะก็โอเคไม่ชอบที่มันแบบต้องมานั่งจดนั่งเขียนนั่งคิดเลขนั่งอะไรอย่างเงี้ยมันน่าเบื่อชอบเรียนไม่ชอบอะไรวะชอบเรียนภาษาอังกฤษปะประถมชอบเรียนอังกฤษเลยเหรอเออโอ้เย่ yeah yeah okay coolของวันชื่อฝ้ายค่ะเพราะว่าเรียนด้วยกันมาตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมแล้วก็มาแยกกันตอนมหาลัยแต่ว่าตอนนี้เพื่อนเสียชีวิตไปแล้วคือเป็นเพื่อนคนแรกที่แบบเขาจะใช่ไหมแบบเพื่อนที่สนิทมากๆแต่ว่าเขาก็อยู่ได้ไม่นานอะไรเงี้ยเออ
สนิทกับเพื่อนแถวบ้านมากกว่าเราจะแบบตั้งกวนกันเตะบอลนู่นนี่นั่นอยู่แถวบ้านเราอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนแถวบ้านอ่ะที่สนิทที่สุดอ่ะชื่ออะไรชื่อลายุลายุบ้านเราจะมีลูกพี่ลูกน้องมีเรามีแบบเนี่ยเป็นเด็กผู้ชายในวัยเรียกกันอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนเนี้ยที่โตสุดเขาก็จะมาสอนเราแบบดูฟุตบอลเตะบอลอะไรเงี้ยสักพักพนันบอลไม่ใช่ชุดตอนเด็กอ่ะที่ชอบใส่ที่สุดคือจริงๆชอบหมดเลยเพราะว่าเวลาจะมีงานอะไรเนี้ยคือแม่ตัดชุดให้ใหม่ทุกรอบตอนนั้นชุดทุกชุดก็เลยจะไม่ซ้ำกันเพราะว่าจะไม่ใส่ชุดซ้ำค่ะแล้วมีชุดเดียวในโลกเพราะว่าคุณแม่ใช่เพราะแม่ตัดให้ชุดที่เป็นตะวันเยินนั้นคุณแม่ตัดให้คุณแม่เป็นคนปักเรื่องที่หมวกเองหมวกอันนั้นคือเป็นใบที่โปรดมากๆของคนก็จะเป็นชุดเซ็ตมิกกี้เมาส์ครับหมวกเสื้อบ้านรวยนี่หว่าพ่อแม่สปอยเปล่ารองเท้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นเซ็ตมิกกี้เมาส์แล้วเวลาซื้อชุดมิกกี้เมาส์เนี่ยมันจะมีสติกเกอร์มาให้เป็นสติกเกอร์มิกกี้เมาส์เรามีสติกเกอร์มิกกี้เมาส์เป็นแบบเป็นร้อยอันเลยไว้เพราะเยอะมากตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาของไปมอบให้กับน้องๆกันแต่ว่าวันนี้ด้วยมาตรการอะเนาะโควงโควิดโคใจอะไรเราก็จะต้องมอบให้กับพี่ๆเจ้าหน้าที่แทนเพื่อให้เอาไปแจกจ่ายให้กับน้องๆต่อค่ะใช่ครับเดี๋ยวลองไปดูกันว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงเด็กหญิงบ้านไร่วิถีบ้านก็เอาไอศกรีมกับเสื้อมาฝากนะคะก็คือเหมือนอยากส่งความสุขให้น้องคือในช่วงนี้แบบด้วยเหตุการณ์ที่มันไม่ปกติอะเนาะก็เข้าใจว่าแบบอยากให้น้องยิ้มอยากให้น้องแฮปปี้อยากให้น้องมีความสุขนะคะนี่อันนี้เป็นไอติมมอโต้ครับปวดด้วยว่าอันนี้อร่อยคือเขาทำมาพิเศษแล้วก็อยากให้น้องได้ชิมนะคะโอเคตอนนี้นะครับเราก็เสร็จแล้วนะฮะที่แรกนะครับแล้วก็กำลังจะเดินทางไปที่ที่2ก็คือสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆนะครับมาต่อเลยไหมต่อเลยต่อเลยข้อที่6นะข้อที่6ครับทรงผมตอนเด็กที่ชอบที่สุดที่คิดว่าเก๋ที่สุดทรงนักเรียนครับอ่ะเราคิดว่าเท่เหรอก็ทุกคนก็ทำเหมือนกันอ่ะเท่ตบหัวกันแบบของหนูคือผมสั้นอะไว้ผมสั้นมาตลอดอันนี้คือยาวที่สุดในชีวิตแล้วติ่งหูว่าผมปกติผมสั้นติ่งหูแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เราเท่กว่าคนอื่นคือบางทีอะเราจะไม่ไปซอยคือเด็กสตรีวิทชอบซอยผมแล้วมันผิดระเบียบใช่ไหมฉันไม่ซอยจ้ะฉันปล่อยผมปึกอะแล้วก็ตัดหน้าหมาเท่านั้นดาราหรือตัวการ์ตูนที่ชอบที่สุดชอบแมนเจอรี่ชอบทอมแมนเจอรี่เหมือนกันชอบทอมแมนเจอรี่แล้วก็ชอบพวกการ์ตูนของดิสนีย์หมดเลยแล้วถ้าสมมติว่าถ้าให้เทียบกับตัวเองอะเราว่าแบบเป็นการ์ตูนแบบคาแรคเตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยใกล้เคียงกับตัวการ์ตูนอะไรเงี้ยทอมหนูว่าหนูเป็นมู่หลานละกันเพราะแบบเราชอบความที่ไม่เจ้าหญิงอะแล้วเรารู้สึกว่ามู่หลานเป็นคนที่เอาสแตนดิ้งกว่าเจ้าหญิงคนอื่นๆในดิสนีย์เพราะว่านางไม่ได้เป็นเจ้าหญิงแต่ว่านางสู้เพื่อประเทศชาติเป็นคนที่มีความแบบไม่มีอะไรละกระดาษอะไรกูอีกอ่ะกระดาษอะไรกูอีกกิจกรรมที่ชอบทำมากที่สุดตอนเด็กชอบดูฟุตบอลครับดูฟุตบอลกับพ่อก็คือจะดูทุกเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยเวลาดูกับพ่อพ่อจะเป็นคนใจร้อนนึงก็ชอบด่าทำไมไม่ส่งทำไมไม่เล่นอย่างนี้มาเราก็แบบเตะที่กูชอบด้วยวะ แต่ว่าเป็นสิ่งที่ดีนะก็แฮปปี้เวลาวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมานั่งด้วยกันละเตรียมที่จะดูบอลอะไรอย่างเงี้ยกิจกรรมที่ชอบทำตอนเด็กคือชอบเล่นหน้าบ้านอะไม่รู้ว่าที่บ้านเขาทำพิธีอะไรกันนะทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าไอ้กรรมฐานนั้นอะมันจะเหมือนช็อกอะนึกออกปะเหมือนช็อกที่เอาไปเขียนพื้นนะนี่เอาไปเขียนพื้นแล้วก็เอาไปขี่จักรยานเล่นคือจริงที่บ้านบอกว่าอย่าทำแต่ว่าเหมือนแบบก็มีพ่อแอบสปอยไงว่าก็ทำไปเถอะมาช่วยกันเขียนเลยพ่อก็มาช่วยเขียนด้วยข้อที่9อยากให้เล่าเหตุการณ์ที่ตลกที่สุดในโมเมนต์ตอนเด็กอ่ะหนูนึกออกอันนึงแล้วคือตอนเด็กๆอนุบาลอ่ะหนูได้รับให้เป็นพิธีกรแล้วเหมือนอีคนที่มันขึ้นมาก่อนหนูอ่ะมันผิดคิวแล้วหนูอ่ะก็ขึ้นไปบนเวทีแล้วหนูก็เท้าเอวแล้วก็บอกให้มันน่ะลงมาโหดตั้งแต่เด็กเลยนะจริงก็คือหนูก็มาบอกกับครูว่าตอนนี้มันคิวของหนูอ่ะแล้วเขาทำไมเขาถึงต้องมาอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยดีนะไม่หยิกเขาอ่ะโชคดีไม่ทุบไหล่เขานะครับคนนั้นก็ถือว่าโชคดีไปข้อสุดท้ายละเหตุการณ์โมเมนต์ตอนเด็กที่จำได้นะที่คิดว่ามีความสุขที่สุดของต้นจะเป็นในเรื่องของแบบเวลาเราไปเดินตอนเด็กๆอ่ะคือที่บ้านจะไปกินข้าวนอกบ้านบ่อยจะผ่านร้านของเล่นเราก็จะต้องจูงมือพ่อแม่เข้าไปในร้านของเล่นเพื่อให้เขาซื้อของเล่นให้เราหนึ่งอย่าง
ขอแม่ไม่เคยได้เลยเว้ยรู้ป่ะเราก็เลยมีเทคนิคต้องขอพ่อพ่อจะให้ตลอดของเราคือที่บ้านชอบจัดปาร์ตี้มากพ่อกับแม่นี่ชอบเล่นไพ่มากพอมันตรงกับวันเกิดเราอ่ะมันก็จะดีตรงที่ว่าคนที่มาคือเขาไม่ได้มากันแค่นิดหน่อยคือเขามากันแบบ10กว่าคนอะไรเงี้ยแล้วคือทุกคนก็จะซื้อของขวัญมาให้เราหมดเลยเฮ้ยดีแล้วคือจําได้ว่าตอนเด็กๆเหมือนผู้หญิงคืออยู่ในกองของขวัญที่แบบว่าเพื่อนๆพ่อแม่คือซื้อมาให้อะไรอย่างเงี้ยพอเราโตมาแล้วอ่ะมันจะน้อยลงทุกปีนะพี่พี่เหมือนคนแก่เลยอ่ะบ้านพี่มันเรื่องจริงเว้ยเพราะพี่ไม่มีเพื่อนมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วไงพี่เลยไม่รู้สึกโชคดีเนี่ยถึงก่อนกูรอดตอนนี้นะคะเราถึงสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆแล้วนะคะพี่ต้นก็รอดตัวไปนะคะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มาถึงอย่างรวดเร็วนะฮะก็วันนี้นะครับก็จะเอาของมามอบให้กับน้องๆนะครับก็คือเป็นไอศกรีมนะฮะจากแฟลกซ์104.5นะครับรวมถึงเสื้อด้วยนะครับขอบคุณครับยินดีค่ะให้น้องๆกับพี่ๆได้ทานกันนะคะตอนนี้เราก็มอบครบแล้วนะคะทั้ง2ที่ทั้งบ้านราชวิถีแล้วก็ทั้งบ้านมหาเมฆเลยรู้สึกยังไงบ้างพี่ต้นการมาทำดีในวันนี้รู้สึกแบบว่ามันอิ่มอกอิ่มใจมากๆเวอร์เอาดีๆเอาดีๆก็รู้สึกดีนะครับที่เรา2คนเนี่ยได้เป็นตัวแทนของ Flex 104.5 นะครับมามอบไอติมช็อกโกแลตนะครับรวมถึงเสื้อให้กับน้องๆ นะฮะก็ดีจริงๆครับแล้วก็ได้มีการแบบมามอยกันบนรถพูดถึงเรื่องสมัยเป็นเด็กที่พี่ต้นจำไม่ได้แล้วเลยหุยจริงถ้าไม่พูดขึ้นมาเนี่ยบางทีเราก็ลืมมันไปแล้วอ่ะจริงมันลืมไปแล้วจริงเป็นยังไงรู้สึกดีปะนึกถึงตอนเด็กๆรู้สึกดีครับเหมือนได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนึงนะครับเด็กชายต้นสวัสดีครับเอฟเจมารู้สึกไงครับจริงๆถ้าสมมติเราได้มีกิจกรรมสันทนาการน่าจะสนุกกว่านี้เนาะที่เราจะได้เจอน้องๆเนาะใช่จริงเออไว้รอคราวหน้าโอกาสหน้าโอกาสหน้าถ้าสถานการณ์ปกติมาแน่เจอแน่พี่ว่าจะจัดโชว์ชุดใหญ่จัดโชว์ชุดใหญ่ก็อย่าลืมนะครับฝากติดตาม Flex FJ Story EP หน้านะครับว่าจะเป็น FJ คนไหนพาไปทำอะไรนะครับถ้าใครอยากจะให้ไปทำอะไรเนี่ยคอมเมนต์มาได้เออคอมเมนต์มาเลยนะครับติดตามนะคะ Flex FJ Story ได้ในทุกช่องทางออนไลน์ของ Flex Connect นะคะเวลา 20:00 ทุกวันพุธอย่าลืมไป Subscribe กันไว้ใน YouTube นะคะพวกเรา2คนต้องไปก่อนแล้วครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับ EP หน้านะฮะเดี๋ยวไปจัดรายการต่อละไม่ทันบ๊ายบาย เอาขวดน้ำใส่น้ำเต็มๆแล้วขวดพลาสติกนี่แหละใส่น้ำเต็มๆแล้วก็เข้าช่องฟิตแล้วพอตื่นเช้ามาเขาก็จะเอาผ้าขนหนูพันไว้ให้กินใช่แต่ตอนเช้ากินได้จริงวันนั้นคือไม่มีน้ำกินมีเพื่อนขโมยกินน้ำไหมมีว่าทุกไหลเพื่อนไหมแล้วเพื่อนก็มาด่า แล้วเพื่อนก็มาด่าว่า บ้านมึงใช้น้ำก่อยกอกแช่ตู้เย็นหรอวะ และเราไม่รู้ว่าน้ำก่อยคืออะไร ก็เลยกลับไปถามแม่ว่าแม่อะไรคือน้ำก่อย แม่ต้องเปิดสังคมอธิบายอีกตอนต้องเป็นวิชาสังคมใช่ไหมแบบเกี่ยวกับเรื่องภูมิศาสตร์หนูว่ามันอิจฉาที่น้ำเราเย็นใช่ร้อนแน่เลยใช่คืออยากรู้ว่าเป็นคนนำร้องเพลงชาติไหมใช่จ้าน้ำสวดมนต์ด้วยประเทศไทยอย่างนี้เหรอนำสวดมนต์ด้วยแล้วก็สวดผิดบทโอ้ my god ทำไมอ่ะคือขาดแบบเอาละทั้งตัมมาตัมพุทโธพระวันแล้วก็ข้ามไปอันสุดท้ายเลยสุปฏิปันโนเพื่อนๆชอบนะเพราะว่าเข้าเลยอยู่แบบเดียวเร็วดีเร่งรัดหลักสูตรเร่งรัดไงแล้วมันเริ่มมาเรียนพิเศษเริ่มมาอะไรเงี้ยตามสยามอะไรเงี้ยแต่รุ่นพี่ต้นมันยังเป็นเอ็นทานอยู่เลยป่ะใช่เคยเป็นเอ็นทานนะเว้ยเฮ้ยเอานี่คือไม่เอ็นทานแล้วเหรอพี่เอ็นแล้วเหรอพี่ว่าพี่เอ็นรุ่นสุดท้ายเว้ยไม่จริงรหัส47มหาลัยอ่ะบ้า50เอ็นทานสุดท้ายแล้วว่าอะไร51จริงหนูแอดมิชั่นรุ่นแรกเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยจริงโอเน็ตเอเน็ตรุ่นแรกแต่พี่ไม่ได้พี่ก็ใช้วิธีสอบตรงเข้านะครับก็เลยไม่มีโอกาสได้แบบเอ็นทาร์สอย่างเงี้ยก็ติดสอบตรงกี่ต่ออะไรพี่ต้นเราเห็นว่ามันมีธรรมศาสตร์มันมีคณะรัสเซียใช่ไหมเราก็เลยแบบเฮ้ยเราแม่งอยากเรียนคณะนี้เลยเว้ยเพราะว่าแม่งเท่มากอีกเราไปบอกคนอื่นเนี่ยคนอื่นต้องแบบใช่มันเท่จริงมันเท่มีเพื่อนเรียนรัสเซียเราก็แบบเช่าให้มันพูดรัสเซียให้ฟังแล้วเวลาไปบอกใครว่าเราเรียนรัสเซียครับแล้วพี่ยังพูดได้หรือวะไม่ได้
ฉีกแล้วบีบแล้วก็ทิ้งลงไปเลยครับเม็ดเอาออกนะครับไม่เพิ่ม texture ตรงนี้นะคะถู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 ค่ะเห็นไหมอันนี้ไงอันนี้ไงมีแล้วไหมคือก็อร่อยนะแต่ว่าก็เริ่มเบื่อแล้วนะคะเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนเนี่ยต้องเป็นเหมือนเซนคือเวลาที่เราเห็นของเซลอะไรเงี้ยอย่างในซูเปอร์มีโยเกิร์ตเยอะๆมีหลายรสซื้อมาเหมามาเยอะมากเลยค่ะทีนี้โยเกิร์ตเต็มตู้เลยปัญหามาแล้วนะคะวันนี้เราจะพลิกฟื้นคืนชีวิตให้กับโยเกิร์ตเหล่านี้นะคะให้กลายเป็นเมนูอะไรที่เซนก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นอยากให้ทุกคนติดตามกันก่อนเลยนะคะ Flex Kitchen Hack ค่ะผ่านทางทุกช่องทางออนไลน์ของ Flex 104.5 นะคะง่ายๆเลยค่ะแค่เซิร์ช Flex Connect นะคะทุกช่องทางออนไลน์ย้ำนะคะ Flex Connect นะคะก็มาเจอกันได้ในรายการนี้ที่จะเนรมิตให้เนี่ยยังโยเกิร์ตอ่ะอยู่ในตู้เย็นอยู่แล้วนะคะทานยังไงก็ไม่หมดให้ทานทุกวันมันก็เบื่อใช่ไหมคะวันนี้เซนก็ทำคนเดียวไม่ได้ค่ะต้องเชิญเชฟแอนดี้นะคะมาอยู่กับพวกเราใน Flex Kitchen Hack สวัสดีครับเย้เซนตื่นเต้นคือตอนแรกเห็นไหมคือไม่รู้ว่าเชฟเห็นเซนหรือเปล่าแต่ว่าตอนแรกๆคือเวลาเซนอยู่คนเดียวเซนจะแบบจะอยู่ในเลเวลที่เบื่อตัวเองอ่ะคล้ายๆกับเบื่อโยเกิร์ตที่มันแบบอยู่ในตู้เย็นเยอะมากอันนี้ท่าทางนะของรถซื้อมาเยอะใช่ไหมถูกค่ะเชฟขาทำอะไรกับโยเกิร์ตเดี๋ยวเราต้องมาคุยกันเรื่องโยเกิร์ตก่อนวันนี้สาวๆเนี่ยทุกคนเนี่ยทานยังไงให้ทุกอย่างมันเนเชอรัลที่สุดรู้สึกว่าน้ำตาลน้อยรู้สึกว่าเฮลตี้นะครับวันนี้ทำอะไรรู้ไหมรู้คงไม่มีเชฟหรอกค่ะเดี๋ยวเรามาทำไอติมกันไอติมเป็นโยเกิร์ตเป็นไอศกรีมโยเกิร์ตซึ่งเราสามารถเก็บได้เพราะเราแช่ช่องฟรีซได้ใช่ไหมเซนไม่เคยคิดมาก่อนว่าเซนจะทำไอศกรีมได้อ่ะงั้นเดี๋ยวลองทำเลยครับค่ะเปิดเลยครับโยเกิร์ตเปิดเลยนะคะเปิดเลยครับเปิดเลยครับนี่ค่ะเป็นการเปิดที่เก๋ไหมคะเชฟนี่คือความชำนาญเปิดวางไว้ตรงนี้ก็ได้ได้อย่างนี้นะคะเทเลยเนาะแล้วก็อ๋อโอเคเทเข้านะครับอ๋อเราเอาผสมกันแบบหลายๆรสได้เลยเหรอคะได้เลยครับโอเคเชฟเคยทำใช่ไหมคะไม่เคยนะครับอันนี้ครั้งแรกนะครับโอ้ยนะครับอันนี้โยเกิร์ตที่มีรสชาติเนี่ยเราก็จะมีรสชาติเข้ามาอยู่แล้วไม่ต้องผสมอย่างอื่นครับแต่ว่าถ้าโยเกิร์ตอย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่าโยเกิร์ตที่ไม่มีรสชาตินะครับพอบอกพอเลยนะคะอ๋อได้อีกนิดนึงอีกนิดนึงแบบพอโอเคเสร็จปุ๊บคนครับคนนะลองชิมไหมเอาช้อนมั้ยช้อนอันนี้อันใหม่นะคะอันนี้เสร็จแล้วหรอคะยังให้ชิมก่อนอ่ะอันนี้คือผสมเนาะรวมอะไรรวมเนี่ยก็จะเป็นโยเกิร์ตเนาะก็จะเป็นโยเกิร์ตแต่ว่าถ้าวันนี้เราบอกว่าเราใช้รสนึงจริงก็ได้รสแล้วเราใช้โยเกิร์ตที่บอกว่าไม่มีรสชาติเลยนะครับเราบอกเราไม่อยากเพิ่มน้ำตาลแล้วเราใช้น้ำผึ้งนะครับน้ำผึ้งเนี่ยหาได้น้ำผึ้งป่าน้ำผึ้งไหนใครทานน้ำผึ้งก็เข้าได้นะครับผมอันนี้มันคือหวานธรรมชาตินะครับอยากได้น้ำผึ้งแบบไหนหวานขนาดไหนก็ใส่น้ำผึ้งไปตามนั้นเพราะฉะนั้นไม่มีน้ำตาลสิ้นทุกอย่างธรรมชาติหมดนะครับชิมอีกหน่อยไหมคะได้นิดนึงเนาะนิดนึงเดี๋ยวเก็บไว้กินตอนกินไอติมหนึ่งนะครับถ้าชอบน้ำผึ้งเยอะเอาน้ำผึ้งอีกไหมแต่ว่าตอนนี้ก็คือมีกลิ่นน้ำผึ้งแบบหอมเลยอ่ะครับใช่ไหมแล้วก็ใส่น้ำผึ้งอีกอันนี้เป็นการทำไอติมแบบง่ายๆเลยนะครับอย่าผึ้งนะอยู่ดีๆก็ให้เยอะโอ้ไม่กลัวไม่อิ่มเงี้ยบ้างrefreshing ไหมเสร็จปุ๊บวันนี้เราบอกว่าเดี๋ยวเราบอกว่าอยากจะเพิ่มอะไรขึ้นไปอีกส้มแอปเปิ้ลนะครับแมงโก้มะม่วงนะครับกาโนล่าไม่ใช่เยลโล่เยลโล่เหลืองไปต่อมันไปแล้วอ่ะคือหัวมันตอนนี้คือหัวโยเกิร์ตเข้าใจปะครับอย่างแรกเคยอยากให้ใส่ส้มนะครับเอาส้มมือหยิบนะครับส้มบีบเลยครับบีบแล้วบีบลงไปเลยครับฉีกแล้วบีบแล้วทิ้งส้มลงฉีกจะกินไหมกินครับบีบแล้วทิ้งลงไปเลยครับอันนี้ด้วยนะครับฉีกแล้วบีบแล้วก็ทิ้งลงไปเลยครับเม็ดเอาออกนะครับไม่ใส่เม็ดนะครับไม่เพิ่ม texture ตรงนี้นะคะจริงๆแล้วผลไม้เนี่ยครับทำไมผมบอกว่าต้องเป็นส้มนะครับเพราะว่าเหมือนกันส้มชอบมีรสราคานะครับผมครับแล้วเราก็จะซื้อส้มไว้ในตู้เย็นเยอะมากใช่เก็บจนเน่านะครับตู้เย็นแค่ไหนก็เน่าใช่ครับเพราะฉะนั้นส้มเนี่ยครับเวลาเขาสุกมากๆหรอมากๆความหวานเขาจะเพิ่มพิเศษใช่ไหมครับอุ้ยเชฟเม็ดส้มหล่นน่าจะมีสักเม็ดนึงใครที่ชอบได้ไม่เป็นไรความสนุกเนี่ยเราก็คนไม่ต้องทำอะไรเลยเนาะคนอาชิมอีกทีนึงไหมได้ค่ะพร้อมค่ะมีเนื้อส้มด้วยเราจะได้แบบเผาพี่เนี่ยได้ไหม
ใช่ไหมเราก็จะหาภาชนะเนาะอะไรก็ได้ที่เนี่ยใช่ไหมเทเข้าภาชนะแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นเท่านี้เลยเหรอคะแค่นี้เลยครับแช่ต้องฟีดนะครับแช่ช่องฟีดนะครับเฮ้ยแล้วมันจะออกมาเป็นเนื้อยังไงอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะครับแช่ช่องฟีด1คืนเดี๋ยวเราจะ fast forward กันไปดูว่า1คืนแล้วเป็นยังไงอันนี้หลบไปก่อนนี่คือผ่านไปแล้ว1คืนนะคะคแล้วกลับมาใส่ชุดเดิมเพื่อความ continue อ่ะเชฟค่ะพร้อมครับอันนี้ก็คือ1คืนแล้วตะกี้ที่ถ่ายใส่ภาชนะนะครับก็คือมาเสร็จปุ๊บเขาก็จะแข็งนะเป็นไอติมง่ายๆเลยเราจะแต่งจานก่อนนะครับการแต่งจานคือตามไฟดินนิ่งเนี่ยเวลาเขาควรเอาไอติมอ่ะเขาจะวางคุกกี้ครัมเบิลไว้ตรงโต๊ะใช่ไหมเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อให้เวลาถือไอติมมันไม่ไหลไปไหลมาไงน้องแม่เราก็วันนี้เราจะครัมเบิลแต่ว่าการครัมเบิลอย่างนี้มันคืออันนี้มันคืออะไรครับกราโนล่ามันคือเบรคฟาสต์อ่ะโอเคครับมันคือเบรคฟาสต์นะที่ปกติแล้วกินโยเกิร์ตเราจะใส่กราโนล่าใช่ไหมไว้ตรงไหนก็ได้ไว้เลยไว้ตรงไหนก็ได้ไว้แล้วก็เอาช้อนเขี่ยกันให้เขาเข้าเป็นภูเขาใช่ไหมก่อนที่เป็นเวทีเราต้องเขี่ยให้เขาขึ้นมาพูนๆก่อนเพราะว่าเวลาเราวางอ่ะเป็นหลุมลงไปวางยังไงก็ได้วางยังไงก็ได้ไว้ตรงไหนก็ได้ไว้เลยไว้ตรงไหนก็ได้ไว้เลยเฮ้ยมันคือเหมือนไอติมแบบเราทำได้ด้วยหรอแบบเนี้ยนี่คือเราหนึ่งคืนเหรอคะอันนี้เชฟขูดไม่ครับดูเลขผมใช่ครับก็ขูดแล้วเลขออกหรือยังอันนี้คือเทคนิคเหรอคะคือเวลาถูครับ มันร้อนใช่ไหมครับแล้วมันก็จะหลุดครับเห็นไหมมันก็จะหลุดมันก็จะหลุดลงมานะครับขอลองทำดูบ้างสิคะลองครับอ่ะงั้นก่อนเนาะเอาเลยนะคะใช่ครับปื๊ดมาแล้วก็ม้วนอย่างงี้เห็นไหมดูนี่ม้วนอย่างงี้เห็นไหมจริงๆมันคืองานศิลปะไม่มีผิดถูกเนาะใช่ไหมครับไม่มีผิดถูกแต่เซนอยากถูไม่มีอะไรหรอกถูเลยนะคะให้ความร้อนแล้วเราต้องให้ถูประมาณเหมือนเจนนี่ได้นะครับว่าตามได้เลยครับอัปปาลาเฮโอมสปอนเซอร์จงเข้าอะไรอย่างงี้ได้เลยนะครับขอให้คนกด subscribe flex kitchen hack ง่ายมาก searchFlex Connect นะคะในช่องทางออนไลน์ถ้าถูเนี่ยนะเขาก็ให้เราอธิษฐานนานดีเนาะไม่หลุดซะทีเอาโอ้โหตรงนี้มันไม่ร้อนไงไม่รู้เรื่องซะแล้วอ๋ออ๋อโอเคถูค่ะเห็นไหมเฮ้ยเห็นไหมเชฟสวยของเส้นสวยกว่าเชฟนะใช่ไหมครับเสร็จปุ๊บเนี่ยดูดีผมก็อยากจะสมาธิเงียบเลยใช่ไหมให้ถึงทำครั้งแรกเทคนิคนะครับในการปอกแอปเปิ้ลแล้วไม่ให้ดำนะครับใช่วินิก้าอ๋อน้ำส้มใส่ชูใช่แล้วอันนี้ผมปอกไม่ให้ไม่ได้ปอกเปลือกนะครับเพราะว่าจะได้มีสีเนาะจะได้มีสีใช่ดีค่ะแล้วก็เราจะได้แบบประโยชน์จากเปลือกใช่ครับผมผมบอกว่าสุดท้ายต้องอะไรครับกระเทียมไม่ใช่กระเทียมเจียวค่ะหอมเจียวหอมเจียวแต่ตะกี้เราบอกว่าทำยังไงขอนิดนึงเนาะนิดนึงค่ะได้เลยขอน้ำผึ้งนะครับน้ำผึ้งน้ำผึ้งที่เป็นอาราโมนนิดนึงเนาะเดี๋ยวเราจะมีช่วงที่เชฟโปรยฉันจะถ่ายสตอรี่นะคะอ้าวเห็นหน้าตัวเองเฉยตกใจนะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับหอมเจียวค่ะเชฟที่ขาดไม่ได้นะครับผมจริงๆชอบมากเลยการโรยหอมเจียวแต่นี่คือเบรคฟาสต์อันนึงแล้วจานนี้จะสวยนะครับอ่ะถ่ายจานนี้สวยดูดีมากใช่มั้ยเนี่ยเป็นวิธีการทําไอติมง่ายๆมั้ยจากโยเกิร์ตที่เหลือแล้วใช่แล้วโยเกิร์ตเนี้ยเสร็จปุ๊บทําไงต่อครับเอาเข้าช่องฟีดต่อใช่มั้ยครับเอาไซรันแรปครับฟิล์มครอบนะครับแล้วก็อยู่ได้เป็นปีครับแล้วถึงตอนอันนี้ไงได้มั้ยชิมได้เลยก็อินเสิร์ตอันนึงชิมอันนึงเอาชิมของจริงๆฉันอยากกินของชิมเหมือนกันแหละชิมเลยชิมเลยอันเนี้ยเหรอคะครับกินนะคะชิมเลยชิมเลยไอติมมันก็ต้องกินเลยมันจะละลายครับมันไม่ชิมเลยกินกับกราโนล่าเนาะกับกราโนล่าใช่มะม่วงใช่พี่พูดมาไม่ทันใส่ลูกเขยฉันก็ว่าอยู่เป็นไงบ้างใช่ไหมเนี่ยครับเป็นเบรคฟาสต์ที่ง่ายๆมากสุดไหมใช่แล้วเดี๋ยวลองกินกับมะเขือเทศดูอันนี้จะสุดคือเหมือนกินสลัดนะและมีโยเกิร์ตและมีกราโนล่าคือทุกอย่างทำง่ายมากแล้วก็ถ้าที่บ้านท่านผู้ชมทางบ้านเนาะเพื่อนๆทางบ้านบอกไม่มีอย่างเงี้ยไม่เป็นไรนะครับใช้อร่อยมากอ่ะสนใจอันนี้ก่อนดีนิดนึงเดี๋ยวเนี่ยขายของไม่กำลังงงอร่อยมาก
่อยมากหอมเจียวคือดีมากดีมากก็บอกแล้วว่าหอมเจียวใส่กับอะไรก็อร่อยนะครับหอมเจียวมันมีสปอนเซอร์ไหมกำลังคิดเหมือนกันว่าแบบมีแม่หอมเจียวอ่ะต้องเป็นยี่ห้อนี้เจียวมันจะอร่อยพิเศษนะฮะเฮ้ยแต่อร่อยมากครับต่อค่ะเชฟก็อย่างนี้นะครับถ้าไม่มีคอนเทนเนอร์นะครับใช้ง่ายๆเลยนะครับใส่ที่ไอ้นี่น้ำแข็งอะใส่เป็นคิวบ์นะครับแล้วบิดปุ๊บออกมาวางแล้วอย่างเงี้ยจัดก็เป็นคิวบ์ไปสนุกไปอีกใช่ทำได้หมดนะครับทำไมวันนี้เราไม่ทำอย่างนั้นนะคะวันนี้อย่างงี้ไงมันคิวบ์มันยังไม่มีสปอนเซอร์ ก็สปอนเซอร์คิวบ์ต่อไปเข้าเราก็ทำอย่างอื่นได้ด้วยนะครับอ๋อจริงๆตอนนี้เราเริ่มน่าสงสารเหมือนกันนะคะเชฟ จริงๆก็ไม่ค่อยสมฐานะเชฟเท่าไหร่จะเอาทุกอย่างเลยเหรอคะใช่ครับชั่วโมงนี้นะแต่อร่อยมากเชฟอร่อยไหมครับขอขัดนิดนึงฉันชอบมากที่เอาแอปเปิ้ลเนี่ยไปแช่กับน้ำส้มสายชูใช่มันมีความเปรี้ยวของวินิก้านิดนึงดีมากมีเปรี้ยวมีหวานมีเท็กเจอร์ครบมากแล้วหอมเจียวดีมากอีกอย่างนึงคือเฮลตี้มากๆนะครับไม่มีน้ำตาลเห็นแล้วเราไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยงั้นเราใช้น้ำผึ้งนะครับจะตื่นมากินก่อนนอนกินได้สายเฮลตี้ทานไอติมก็ไม่ต้องรู้สึกกิลตี้นะครับก็ยังเฮลตี้อยู่ใช่ไหมเฮลตี้ not guilty ดีมากแล้วยิ่งทำเองอ่ะใช่วันนี้เราก็รู้ว่าของที่บอกว่าเราเหลือละเราจะหมดอายุละทำยังไงให้มันอยู่ได้นานแล้วก็เฮลตี้นะครับร้อยทั้งร้อยฉันเชื่อว่าทำตามเชฟแอนดี้ได้แน่นอนเพราะว่าเซนเองก็รู้สึกว่าเอ้ยทำได้ทีมงานคิดว่าทำได้ไหมคะทำได้ค่ะง่ายมากครับชอบความมั่นใจนี้อย่าลืมนะคะลองทำกันดูครับทีมงานทำออกมาเป็นรถอะไรก็ได้หลังจากนั้นถ่ายรูปแล้วก็อย่าลืมแท็กมาที่ Flex Connect ด้วยนะคะและที่สำคัญที่สุดเลยต้องห้ามลืมติดตามนะคะ Flex Kitchen Hack นะคะใน EP ต่อๆไปส่วน EP ก่อนหน้านี้ใครที่ยังไม่ได้ไปดูย้อนกลับไปดูได้เลยนะคะมีทริคเยอะมากติดตามกันได้เลย Flex Kitchen Hack นะคะผ่านทุกช่องทางออนไลน์ของ Flex 104.5 นะคะง่ายๆเลยแค่ SearchFlex Connect นะคะวันนี้ขอบคุณเชฟแอนดี้มากมากเลยนะคะขอบคุณสถานที่ถ่ายทำของเราด้วยนะคะ Table 38เจอกัน EP หน้าจะเป็นเมนูอะไรทำมาจากอะไรบ้างตื่นเต้นอีกแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราไปเจอกัน EP หน้านะครับค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายขอขอบคุณเจเล็กขายดีซีฟู้ดค่ะสามารถติดตามโปรโมชั่นและวัตถุดิบสดใหม่ให้มากกว่าได้ที่เจเล็กขายดีซีฟู้ดค่ะ